ครับตอนนี้เป็นตอนที่58นะครับเป็นการศึกษาผลฉเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิองอนุพันธ์สามัญโดยใช้ระเบียบวิธีออยเลอร์นะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับก็คือเพื่อให้ทราบถึงปัญหาค่าเริ่มต้นแล้วก็ให้ทราบถึงระเบียบวิธีออยเลอร์สำหรับประมาณค่าคำตอบของปัญหาค่าเริ่มต้นนะครับและก็ทราบขั้นตอนวิธีของระเบียบวิธีนี้ ระเบียบวิธีออยเลอร์เมทอดนะครับก็คือเป็นระเบียบวิธีที่ใช้ในการประมาณค่าคําตอบของปัญหา,าขาิ่มต้นลักษณะแบบนี้นะครับ dy by dt เท่ากับ f ty โดยที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือ y ที่ t 0มีค่าเป็น y 0นะครับลักษณะแนวคิดก็คือถ้าเราที่จุดเริ่มต้น t ศูนย์นี้มีเงื่อนไขเริ่มต้นกาหนดให้ก็คือเป็น y 0เราต้องการประมาณค่าคําตอบ y เส้นแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของ ความต่อนเนื่องแบบนี้นะครับเราจะประมาณค่า y ที่แต่ละจุดที่เราสนใจนะครับเริ่มต้นก็คือเราต้องแบ่งโดเมนที่เราสนใจก่อนนะครับเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นที่กาหนดให้คือจุด t 0ถ้าเราใช้ความกว้างช่วง h นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุด t ศย์บวก h จุดนี้ก็จะเป็น t ศูย์บวก 2h นะครับนับจากจุดเริ่มต้นที่ index i นะครับเรากำหนดให้ index i ิน e x i ที่ที่ไเป็น0ูนเนี่ยสอดคล้องกับที่จุด T0 เมื่อ i เป็น1สอดคล้องกับจุดถัดไปนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุด T1 ที่ i เป็น2ก็จะเป็นจุด T2 จุดนี้นะครับเป็นจุด i ใดๆก็แทนด้วย TI จุดถัดไปเป็นจุด TI บวกหนะครับจุดก่อนหน้าจะเป็นจุด T i ลบหนะครับเราจะประมาณค่าคําตอบของปัญหาค่าเริ่มต้นนะครับที่แต่ละจุดเหล่านี้นะครับ ที่จุด TI นะครับวันที่จุด TI จะแทนด้วยเศญลักษณ์ YI ส่วน Y ที่ตำแหน่ง TI บกหจะแทนด้วยสศญลักษณ์ Y i บกหเป็นต้นนะครับแนวคิดก็คือเราจะประมาณอนุพันธ์ D-Y วาที่จุด TI ได้อย่างไรนะครับถ้าเราประมาณได้ก็คือเราก็ใช้ในการประมาณค่าคำตอบของปัญหาขาิ่มต้นนี้นะครับ การประมาณที่ง่ายที่สุดนะครับ dy by dt ที่จุด ti เนี่ยก็คือประมาณโดยใช้มองบนลักษณะความชันหรืออนุพันธ์นะครับ d จากรูปนะครับ y ที่จุด ti dy บริ t ที่จุด ti ก็คือที่จุดนี้นะครับเราอาจจะประมาณอนุพันธ์ที่จุดนี้โดยใช้ y i บวกหนึ่งนะครับลบ y i หารด้วยความกว้างช่วง h นะครับก็เขียนปเป็นสัญลักษณ์ได้แบบนี้ dy by dt ที่จุด ti ประมาณด้วย yi บวกหลบ yi หารด้วย h, h นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นการ,รประมาณนะครับถ้าเราเขียนในรูปของเท่ากับส,สัญลักษณ์เท่ากับก็ต้องบวกด้วยบางพจน์ error term นะครับค่าคัดเคลื่อนอาจจะแทนด้วยตัว e นะครับอันนี้คือแนวคิดที่ง่ายที่สุดนะครับในการประมาณค่าอนุพันธ์ dy by dt ที i, ่จุด ti โดยใช้2จุดหารในความกว้างช่วง h าที่กำหนด จากการประมาณตรงนี้นะครับที่เราเราสมมุติว่าเราจะประมาณ dy ด้วย y i บวก1ลบ y i หารด้วย h ก็แทนค่าลงไนในสมการปรัญหาเริ่มต้นที่เราสนใจนะครับสมการเชิงอนุพันธ์ที่เราสนใจคูณด้วย h ตลอดทั้งสมการและจัดรูปนะครับก็จะได้ y i บวก1ประมาณด้วย y i บวกด้วย f ที่จุด t i y i คูณกับ h h คือความกว้างช่วงที่กำหนดสำหรับ i ตั้งแต่ศ1 2ย์ ไปเรื่อยๆนะครับเป็นอินเด็กซ์สูตรนี้นะครับถ้าเรามองดูนะครับ y ณจุดถัดไปประมาณด้วย y i t i y i ก็คือฝั่งขวาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลณจุดก่อนหน้านะครับใช้สําหรับประมาณข้อมูลณจุดถัดไปนะครับสูตรนี้นะครับเรียกว่าระเบียบวิธีออยเลอร์หรือออยเลอร์เมธอดนะครับเป็นการประมาณค่า y ที่แต่ละจุดที่เราสนใจที่เราแบ่งไว้นั่นเอง แนวคิดก็คือจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ y 0ที่จุด t 0เราใช้ข้อมูลเริ่มต้นที่กำหนดมาให้เนี่ยประมาณข้อมูลณจุดถัดไปก็คือ y 1ณจุด t 1นะครับเราใช้สูตรของออยเลอร์เมทอดนี้นะครับพอเราทราบ y 1ปุ๊บเราก็ทำสนอลเดียวกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น y 1ก็ประมาณข้อมูลณจุดถัดไปคือ y 2มงอเราทราบ y 2แล้วก็หาค่าที่ y 3ทํทำอย่างนี้ไปรเรื่อยๆจนถึงจุดสุดท้ายให้เราต้องการนั่นเองนะครับ คำตอบที่ได้นะครับจะเป็นค่าโดยประมาณจะจะเป็นค่าเต่ระจุดที่เราสนใจที่เราได้แบ่งไว้นั่นเองนะครับเราจะไม่ได้ข้อมูลทุกๆจุดเราจะได้ข้อมูลจะได้คําตอบที่บางจุดเท่านั้นนะครับก็มาดูตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ระเบียบว,วิธีออยเลอร์เพื่อประมาณค่าคําตอบของปัญหาค่าเริ่มต้นนี้นะครับบนช่วง0่นึงสที่กําหนดให้นะครับ,บ โดยใช้ค่าความกว้างช่วง h เป็น0.5เนื่องไขเริ่มต้นก็คือ y ที่ t เท่ากับ0มีค่าเป็น1นะครับผลเฉลยแม่นตรงของประธานนี้ก็คือฟอร์มนี้นะครับมีไว้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบวิธีออยเลอร์ที่เราใช้ในการประมาณนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะครับเริ่มต้นจากแบ่งโดเมน t ตั้งแต่0ถึง4ออกเป็นช่วงย่อยๆนะครับจุดแรกที่พี่นณคือจุดเริ่มต้น ทีเท่ากับ0เนื่องจากใช้ค่าความกว้างช่วง h เป็น0.5วเพะนั้นจุดถัดไปที่จะแบ่งคือ0.5จุดถัดไปจะเป็น 1, 1.5, 2ไปเรื่อยๆจนถึงจุดสุดท้ายคือจุดที่ t เท่กับ4นะครับอินเด็ที่เรากำหนดก็คือ i เท่ากับ 0, สอดคล้องกับจุดเริ่มต้น t เป็น 0, จุดถัดมา i เป็น 1, i เป็น 2, 3ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ซึ่งเรามีข้อมูลณจุดเริ่มต้นเราก็จะประมาณค่าคำตอบ y ณจุด 0.5 1 1.5ไ 5, ปเรื่อยๆจะ1จุดที่ t เท่กับ4นะครับอ่ะลองดูวิธีการคำนวณนะครับจากระเบียบวิธีออยเลอร์ y i บวก1ประมาณด้วย y i บวกด้วย f t i y i คูณกับ h เราจะประมาณ y ที่ t เท่ากับ0.5นะครับก็คือจุดนี้โดยใช้ข้อมูลณนะจุดก่อนหน้าที่กำหนดให้ก็คือ y 0เท่ากับ1แทนค่าลงไปนะครับ y ที่0.5ก็คือ y ที่1 จะประมาณด้วย y 0บวก f ที่ t 0 t 0ขนาดนี้ก็คือ0นะครับ y 0ก็คือ1นะครับคูณกับความกว้างช่วง h ก็คือ0.5แทนค่าต่างๆเหล่านี้ลงไปกดเครื่องคิดเลขคำนวณนะครับจะประมาณ y ที่0.5ได้มีค่าเป็น6.0000นะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ค่าประมาณของคำตอบณนะจุดถัดไปก็คือ y ที่0.5 y 1มีค่าเป็น6 รเราตรวจสอบความถูกต้องนะครับของผลที่ได้กับผลเฉลยแม่นตรงของปัญหานี้ที่จุดเดียวกันก็นะคือที่จุด0.5นะครับแทนค่าลงไปที่0ูนในสรรมการของ y x a กนะครับก็จะได้ค่าเป็น3.9688นะครับลองดูจากกราฟนะครับ y ใช้การประมาณ6นะครับ y ที่เป็นค่าจริง3.9688 สังเกตว่ายังมีค่าความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงนะครับสำหรับการใช้ h เป็น0.5ตรงนี้นะครับจากนั้นเมื่อเราทราบข้อมูลจากการประมาณ y 1แล้วแล้วก็เอา y 1นึ่เนี่ยทำเหมือนเดิมนะครับไปประมาณ y ที่ i เท่ากับ2คือ y ที่ t เท่ากต่อไปนะครับก็ทำพนองเดียวกันจะได้ y 2นะครับเป็นค่าประมาณที่ t เท่บ1 มีค่าเท่ากับ7.3 750เนะครับเมื่อเปรียบเทียบออกับ y x a c t ที่ y เท่ากับ1มีค่าเป็น4.50 0 0ก็มีค่าแตกต่างกันคนข้ง,ง,งมากนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆคำนวณจุดถัดไปไปเรื่อยๆนะครับค่าที่ได้ที่แต่ละจุด ti ศย์ถึงใช้ความกว้างช่วง h เป็น0ูาก็แสดงได้ดงังต่างนี้นะครับค่าในคอลัมน์นี้ก็คือค่าที่ได้จากการประมาณโดยใช้วิธีออยเลอร์นะครับ อันนี้ก็เป็นค่าคอลัมน์นี้ก็เป็นค่าของ y x แสกที่แต่ละจุดนะครับเปรียบเทียบกันค่าก็จะมีค่าแตกต่างกัน้งมากทีนี้เราอาจจะวัดค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นที่แต่ละจุดนะครับโดยใช้ค่า y x แสกลบด้วยค่า y ของออยเลอร์นะครับหารด้วย y x แสกแล้วใส่แอลฟาหลุดค่าสมบูรณ์นะครับคูณด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาจำนวนค่าตรงนี้ก็จะได้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ออกมาเป็นค่าดังตัวสีแดงนะครับ ก็มีค่า error ประมาณนะครับ50 60 3 0 22 24เปอร์เซ็นต์ะครับก็จะมีค่าคัดเคลื่อนค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ค่าคัดเคลื่อนตรงนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเราก็มาดูสูตรของออยเลอร์นะครับสูตรของออยเลอร์แทนด้วยสูตรนี้ใช่ไหมครับจะเห็นว่าสูตรนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลในจุดก่อนหน้าและค่าความกว้างช่วง H ที่เราเป็นคน,คน,คนกำหนดนะครับ แล้วเราก็ใช้ข้อมูลณจุด y i ประมาณค่า y และจุดถัดไปคือ y i บวกหนึ่งตามสูตรนี้นะครับค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากการใช้ค่าความกว้างช่วงนะครับที่ใหญ่เกินไปนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้ค่าความกว้างช่วง h มีค่าค่อนข้างกว้างหรือมีค่าใหญ่แล้วเนี่ยการประมาณค่า y ณจุดถัดไปจะก่อให้เกิดค่าความผิดพลาดที่ค่อนข้างสูงนะครับหรือมีค่า error ค่อนข้างสูงณจุดถัดไปนะครับ หรือในทำนองกลับกันนะครับถ้าเราใช้ค่าความกว้างช่วง h มีค่าเล็กลงนะครับการประมาณค่าวาณิชจุดถัดไปเนี่ยจะส่งผลให้มีค่าความคัดเคลื่อนที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือระเบียบวิธีออยเลอร์เนี่ยเป็นระเบียบที่ใช้นในการประมาณค่านะครับของนัญหาขั้นต้นความถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับของระเบียบวิธีขึ้นอยู่กับ ค่าความกว้างช่วง h ที่เราเป็นคนกำหนดนะครับยิ่งใช้ค่า h มีค่ามากนะครับค่าความผิดพลาดก็จะสูงยิ่งใช้ค่าความกว้างช่วง h เล็กลงนะครับความผิดพลาดก็จะน้อยลงนะครับเราจะได้ศึกษากันต่อไปนะครับว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยสัมพันธ์กับ ค่าความกว้างช่วง h อย่างไรนะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้เราได้ทราบถึงขั้นตอนวิธีของระเบียบว,วิธีนี้แล้วนะครับในวิดีโอถัดไปเราจะมาวิเคราะห์ความคัดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากระเบียบว,วิธีนี้กันต่อ